วัสดีครับเพื่อนๆกลับมาอีกแล้วนะน้ำลายกระเด็นขอโทษทีวันนี้ก็จะมารีวิวตามที่บอกก่อนนะนี่คลิปตัวกุชชี่อีเดนว่าจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่ากระเป๋าตัวบอติก้าเวนิต้าล่าสุดที่เป็นกระเป๋ายอดฮิตของคนสตรีทแฟชั่นแฟชั่นนิต้านิสต้าต่างๆเนี่ยว่าน่าใช้ขนาดไหนจุของได้เยอะไหมแล้วหนังนิ่มนี่เขาบอกหรือเปล่าก็ไม่พูดทางเพลงใบนี้เลยก็จะเป็นตัวอันนี้จะเป็นดัสแบ็กนะครับก็คือชอบความกระเป๋าของเขาคงที่ว่าดัสแบ็กเขาคือนุ่มมากอะทำปอกหมอนได้เลยนะเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงเดินดูเสลอมากเลยรีวิวเพี้ยอะไรก็ไม่รู้ก็เป็นรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่ารุ่นอะไรอะซื้อมาแต่คือไม่เรียกเขาว่ากูเป็นแพดเด็ดช่างมันรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่บอกว่าซื้อมาทำไมซื้อสีขาวอันนี้มันไม่ได้สีขาวจ๋าขนาดนั้นก็คือเป็นกึ่งสีขาวเฮโรอีนเขาเรียกว่าสีขาวเฮโรอีนป่าววะช่างมันไม่ได้ขาวจ๋ามากนะแต่คือก็ขาวแหละแต่คือทำไมถึงซื้อสีนี้เนื่องจากว่าไปลองสีอื่นแล้วเนี่ยไม่ค่อยอินอ่ะสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่เขาหากันมากเลยใช่ปะแต่พอไปลองแล้วเนี่ยก็คือรู้สึกว่าคนอื่นเขาก็มีกันก็เลยแล้วหรือว่าสีน้ำตาลเข้มสีช็อกโกแลตดาร์กช็อกบลาบลาคือมันมีหลายสีมากแต่คือรู้สึกทำไมกูอินสีขาวก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเห็นแล้วเฮี้ยนมันน่าจะแต่งตัวง่ายมากอ่ะหลักๆเพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นสันสานอยู่แล้วอะแล้วถ้าเกิดว่าไปซื้อที่เป็นสีมันก็ใส่ได้ไม่กี่ครั้งก็น่าจะเบื่อก็เลยรู้สึกว่าก็ไปซื้อสีอื่นเนี่ยใส่สีครั้งก็น่าจะเบื่อก็เลยเสร็จแล้วเพกวาวสีขาวนี่แหละน่าจะเหมาะกับเราที่สุดเรามาดูข้างหนังนะที่บอกว่ามันก็เป็นพัฟฟี่เล็กๆก็ดีเหมือนกันนะอันนี้ก็ใช้มาแล้วล่ะแต่ก็คือมาเริ่มรีวิวเพราะว่าอยากให้เพื่อนเผื่อเพื่อนสนใจจะไปซื้อข้างในคือชอบตรงที่ว่ามันไม่เอะอะตะโกนมะเทิงแหกปากตะโกนให้ราชนาจักรทั่วโลกรู้ว่ากูใช้แบรนด์อะไรเพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีโลโก้กระแทกหน้าแต่มันคือซิกเนเจอร์ของ Bottega Veneta ใช่ปะคือข้างในก็จะเป็นแบบสารก็กระเป๋าเป็นแบบสารเวลาเก็บเนี่ยโอก็จะเก็บแบบว่าตัวแสบเนี่ยเข้าไปข้างในตรงนี้ก็คือจะเขียนคำว่าบอติก้าอยู่แค่ตรงนี้แหละที่จะรู้ว่าเออมึงใช้อะไรและตัวสแตปก็จะมีเขียนอยู่ตรงนี้ว่าเป็นบอติก้าแค่นี้จริงๆนอกนั้นก็คือเราจะไม่รู้เลยว่านี่คือกระเป๋าบอติก้าถ้าเกิดว่าคนไม่ได้สายแฟชั่นหรือว่าสายที่ชอบสะสมกระเป๋าอะข้างในคือมันก็จะมีคอมพาร์ทเมนต์ใหญ่ๆแค่นี้แล้วก็จะมีตัวแบรนด์ติดอยู่แค่ตรงนี้แต่ชอบหนังมันนั้นหนังมันนิ่มอย่างที่เขาบอกจริงๆว่ามันนิ่มจริงๆก็จะเป็น made in Italy แล้วก็จะมีตัวซิปด้านในซึ่งถามว่ากระเป๋าใบนี้จุของไหมถ้าเกิดให้ compare ก็คือไม่ค่อยจุเท่าไหร่หรอกซื้อเอาเก๋เหมือนกับถ้าเกิดว่าเราใช้กระเป๋าของตัวsaddlebag Dior saddlebag ตัวที่เคยรีวิวไปก่อนอันเนี้ยทรงประมาณกันแต่อันนี้จะรู้สึกว่ามันpracticalมากกว่าในการเปิดปิดหรือในการหยิบของต่างๆเพราะว่าปกติเนี่ยมันก็จะเป็นแปะใช่ป่ะแต่รุ่นนี้ไม่ได้เป็นแปะนะครับเราจะต้องมีการดึงลงมานิดนึงเพื่อจะใส่เข้าไปข้างในอันนี้มันมีเห็นป่ะเขาเรียกว่ามีช่องอยู่เราก็ต้องดึงเพื่อตรงนี้มันจะมีช่องยัดเข้าไปข้างในอยู่ตรงนี้แค่นี้เองปิดถือว่าโอเคนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวแปะๆเนี่ยเวลาเราไปข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเจอพวกมิจฉาชีพเนี่ยถ้าเกิดเป็นแปะเปิดปุ๊บกระเป๋าแล้วเปิดเลยแต่อันนี้คือเฮ้ยมึงใจมึงขโมยของใช่ไหมมึงต้องดึงนิดนึงนะแล้วถึงเปิดได้มันนั้นมันก็เปิดกระเป๋ากูไม่ได้นะโอเคข้อดีคือน่ารักหนังนิ่มจุของได้ไม่ได้เยอะสายนิ่มทุกอย่างคือนิ่มหมดแล้วก็ตรงนี้คือตอนนี้ก็ยอมรับว่าน่าเบื่อนิดนึงอันนี้คือเป็นข้อเสียป่ะวะแต่มันไม่ใช่ข้อเสียหรอกเพราะว่าก็ตามสภาพเนี่ยเพราะว่า
หนังคือของวาติก้าคือมันนิ่มเหมือนปุยเมฆแล้วมันแล้วคือมันไม่ได้หนักมันเป็นหนังก็จริงแต่คือไม่ได้หนักเลยก็คือเวลาสะพายเนี่ยใส่กับชุดอะไรคือเข้าหมดเดี๋ยวจะพยายามอินเสิร์ตรูปให้ดูว่าเคยใส่ชุดอะไรน่าจะใส่ใช้ไม่ได้กี่ครั้งเหมือนกันแค่นี้เองแต่คือข้อเสียอย่างคืออันนี้คือกลัวมากนะเพราะว่าดูของหลายๆคนนั้นเนี่ยหรือว่าเขาอยู่ในเมืองลอนก็ไม่รู้ว่าหนังเขาเริ่มแตกเป็นลายแต่คือนี่เขาจะพยายามที่จะรักษาไม่ให้หนังมันแตกเพราะว่ามันแตกเหมือนนึกภาพเดี๋ยวแบบว่าโซฟาหนังของคนที่บ้านอ่ะเวลามันใช้นานๆหรือนั่งนานๆมันจะเป็นรอยแตกๆแบบนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวมากเลยก็ทำให้ไม่ค่อยได้กล้าใช้เหนื่อยเบื่อเนี่ยก็การซื้อของที่เป็นของแบรนด์เนมราคาเป็นแสนแล้วแบบว่ามีโอกาสใช้น้อยเพราะว่ากลัวของพังแต่ก็คือก็ชอบคนมันรักคนมันสายแฟชั่นทำยังไงได้เนาะไอ้ตัวบักเกอร์นี้ตัวไอ้ตรงเนี้ยก็คือมันเป็นตะโกนแหกปากแค่นี้ว่ามันคือของวาติก้าแล้วเป็นเขาเรียกเป็นแมทเหล็กหรือเปล่าวะไม่รู้นะแต่คือยังไม่รู้เหมือนกันว่าสีมันจะลอกหรือเปล่าขออันนี้ยังใหม่อยู่มันซื้อมาใหม่ก็เลยยังโอเคอยู่การสะพายก็ประมาณนี้สายปรับได้นะครับก็คือมันจะมีอยู่ประมาณกี่รูวะ1 2 3 4 5รูถ้าเกิดตามความสูงเลยก็จบการรีวิวแค่นี้เพื่อนที่สนใจแนะนำว่าใบนี้สำหรับสายแฟร์สายสตรีทควรจะไปซื้อจริงๆซื้อมือ2ก็ได้ไม่ต้องซื้อมือ1หรอกเพราะว่าไปดูสภาพมือ2ดีๆแต่ราคาจริงๆมันก็ต่างกันประมาณ 50,000 17,000 18,000 20,000 ไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Subscribe ให้ช่อง Odd Reality is Me ด้วยนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ